เป็นเรื่องอีกแล้วค่ะเมื่อตำรวจนะคะเร่งตรวจสอบค่าย YG ค่ะหลังซึงรีนั้นใช้บัตรบริษัทนะคะรูดเพื่อเปิดห้องค้ากามค่ะก็ตามรายงานของ JTBC News นะคะเมื่อวันที่26ที่ผ่านมาตำรวจนั้นได้วางแผนค่ะที่จะสอบสวนค่าย YG Entertainment นะคะเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายบริการของซึงรีค่ะที่เขานั้นไปเปิดห้องพักที่โรงแรมนะคะโดยนายยูอินซอกค่ะ CEO ของยูริโฮลดิ้งนะคะยอมรับว่านั่นเป็นค่าใช้จ่ายในการค้าประเวณีกับซึงรีค่ะและเมื่อวันที่25ที่ผ่านมานะคะตำรวจก็ได้รับคำยืนยันนะคะจากโสเพณีค่ะที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นนะคะกับชาวญี่ปุ่นค่ะที่โรงแรมโฮเทล H นะคะในกรุงโซลเมื่อเดือนธันวาปี2558โดยนักร้องชื่อดังนะคะซึงรีก็ยอมรับค่ะว่านั่นเป็นค่าใช้จ่ายโรงแรมนะคะแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการค้าประเวณีนะคะเกี่ยวกับการชำระเงินทั้งหมดเนี่ยเขาก็ชำระผ่านบัตรเครดิตของค่าย YG Entertainment จริงค่ะแล้วก็ค่าย YG นะคะก็ออกมาแถลงแล้วนะคะว่านั่นเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของซึงรีซึ่งเขานั้นเป็นเจ้าของบัตรค่ะแล้วก็จัดการกับบัตรของเขานะคะเองมาโดยตลอดค่ะก็นะคะตำรวจก็คงจะต้องสืบสวนสอบสวนต่อไปค่ะและในระหว่างนี้นะคะตำรวจก็ได้วางแผนค่ะที่จะออกหมายจับซึงรีแล้วก็นายยูนะคะสำหรับการยักยอกแล้วก็การค้าประเวณีที่เกิดขึ้นค่ะหลังจากที่พวกเขานั้นจะทำการสอบสวนค่าย YG Entertainment ให้เสร็จสิ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลนะคะจากที่นี่ .com ค่ะก็เอาข้อมูลมาฝากกันนะคะเรียกว่าคดีของซึงรีนั้นก็ยังบานปลายค่ะแล้วก็คงต้องมีผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องอีกหลายฝ่ายหลายคนนะคะก็ยังไงนะคะก่อนจบคลิปก็เหมือนเดิมค่ะอย่าลืมนะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราเอาไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า